งการหลวงโมเดลโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่หมู่บ้านชาวเลอตอได้มีอาชีพและรายได้มีความสุขในการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายท่ามกลางดอยสูงที่โอบล้อมรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในพื้นที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสภาพป่าเริ่มกลับมาเขียวขจีนับตั้งแต่มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ในปลายปีพุทธศักราช2559ดอยเลอตอเริ่มกลายเป็นแผ่นดินทองคำพบกับความอุดมสมบูรณ์ทั้งคนและพื้นป่าสำราญอาชาประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านเลอตอผู้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของยอดดอยนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้เห็นว่าโครงการหลวงได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ทำให้ชาวบ้านเลอตอได้รับโอกาสที่สร้างความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวปากากะยอในหมู่บ้านเลอตอเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกครับที่เข้ามาปลูกผักในโครงการหลวงแต่ก่อนก็ทำนาครับทำนาแล้วก็รับจ้างปลูกไม้ผลเขาก็บอกว่ามีโครงการจะมาประเมินศูนย์ว่าอยากจะให้คนที่สมัครใจเนี่ยเข้ามาปลูกผักกับเรามีใครบ้างผมก็เป็นหนึ่งใน10คนแรกครับที่เข้ามาตอนนี้นี่แปลงของผมครับมีไอ้คะน้ากับเขาปลีครับตอนนี้ไม้ผลนี่ก็ผมลงพวกอะโวคาโดครับกาแฟรู้สึกดีใจนะครับที่มีโครงการเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็พื้นที่แห่งนี้มันก็เหมือนกับว่าคนข้างนอกแหละมองเราเข้ามามันแบบว่ามันเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างนี้มันเหมือนว่ามันดูไม่ดีในสายตาของคนที่ข้างนอกโครงการนี้เข้ามานี่ก็คนก็หันมาปลูกผักปลูกนี้คนของโครงการหลวงนี่เขาทำงานจริงๆครับทั้งกลางวันกลางคืนปกติการใช้ชีวิตประจำวันของหนูคือไม่มีอาชีพเป็นหลักส่วนมากก็จะอยู่บ้านดูแลบ้านเลี้ยงลูกบ้างแบบนี้ค่ะพอโครงการหลวงมีงานให้ทำก็มีรายได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะจากความสำเร็จของเกษตรกรรุ่นแรกทำให้ปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมและการดูแลอย่างใกล้ชิดของนักวิชาการโครงการหลวงสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสืบสานรักษาต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาด้วยความเข้าใจเข้าถึงและนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกรในโครงการสามารถผลิตพืชผักนานาชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคมูลนิธิโครงการหลวงนะคะหน้าที่หลักของมูลนิธิเลยอันหนึ่งก็คือเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงนะคะในการดำเนินการวิจัยซึ่งโดยหลักๆแล้วงานวิจัยของเราเนี่ยค่ะจะเน้นเป็นเรื่องของการพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาไปแล้วมากกว่า50สายพันธุ์ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็นอกจากพันธุ์พืชแล้วเนี่ยเรามีการวิจัยในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆที่จะไปช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและลดเรื่องของการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งเราอยากให้ผลผลิตของโครงการหลวงเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนอกจากในเรื่องของการดูแลในเรื่องให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยวัตถุดิบหรือสินค้าจากเกษตรกรเนี่ยเราก็นำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรโดยปัจจุบันเรามีผลผลิตจากการแปรรูปนะคะสินค้าค่อนข้างมากนะคะซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อนะคะเลือกซื้อในร้านโครงการหลวงทั่วไปนะคะนี่คือเรื่องราวของหมู่บ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพื้นดินที่เคยถูกทอดทิ้งแต่กลับมาอุดมสมบูรณ์มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออย่างต่อเนื่องดังปรากฏเรื่องราวของความสำเร็จ
แห่งการพัฒนาได้ก้าวสู่ความสุขพระราชทานชีวิตที่เปลี่ยนไปเลอต่ออย่างยั่งยืนพื้นดินอันแห้งแล้งได้ปรับเปลี่ยนมันสู่ความเขียวชอุ่มกลายเป็นแปลงปลูกพืชนานาชนิดทำให้พื้นที่หมู่บ้านเลอต่อวันนี้กลายเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างรายได้จากพืชผลผลิตที่ถูกหลักวิชาตามคำแนะนำของโครงการหลวงโมเดลภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ